เตรียมมะกรูดมานะคะมะกรูดนี่เตรียมมา1 ลูกหลังจากได้มะกรูดมาเสร็จแล้วกดนะคะกดครึ่งไปครึ่งมาให้ผิวมะกรูดมันช้ำๆนะคะกดครึ่งไปครึ่งมาแบบนี้ค่ะให้ผิวมะกรูดมันเหมือนกับว่าให้น้ำในผิวมะกรูดมันออกมานะคะให้มันมีกลิ่นหอมๆครึ่งครึ่งแบบนี้นะคะสารที่อยู่ในผิวมะกรูดมันจะออกมาเยอะๆนะคะนี่น้ําผิวมันใสๆแบบนี้น้ําผิวมะกรูดออกมาแล้วขั้นตอนต่อไปมะกรูดตรงนี้นะคะเราผ่าเอาตัวนี้ออกนะคะประมาณ3/4แล้วจะมีน้ำฉ่ำๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วผ่ามะกรูดเป็น4 ส่วนนะคะมะกรูดผ่ามะกรูดมาเป็น4 ส่วนแบบนี้ค่ะนะคะเสร็จแล้วหาภาชนะมาจะเป็นแก้วพลาสติกก็ได้เป็นแก้วแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นก้นขวดก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะใช้ก้นขวดเอาก้นขวดกินน้ําเรามาตัดตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ค่ะพอดีเรามีแก้วแบบนี้นะคะแก้วที่เรากินไอศครีมเสร็จแล้วเหลือเราก็เอามาใส่ไว้ค่ะมะกรูดให้มันตีตวนแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเตรียมเกลือนะคะเกลือที่ทำกับข้าวเตรียมเกลือมา1 ช้อนเอาเกลือใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปในลูกมะกรูดของเราค่ะที่เป็น4 ส่วนแบบนี้นะคะใส่เกลือลงไปค่ะเราพยายามจับลูกมะกรูดให้มันฉีกออกแบบนี้นะคะให้เกลือเข้าไปในลูกมะกรูดแบบนี้ค่ะต่อไปเตรียมน้ำยาผ้านุ่มมานะคะน้ำยาผ้านุ่มทั้งนี้ทั้งนั้นน้ำยาผ้านุ่มนะคะจะหอมมากหอมน้อยบ้านเราจะหอมมากหอมน้อยก็อยู่ที่ชนิดของน้ำยาผ้านุ่มด้วยนะคะถ้าเป็นน้ำยาผ้านุ่มที่มันไม่ค่อยหอมมันก็จะหอมได้ไม่นานแต่ถ้าเป็นน้ำยาผ้านุ่มที่หอมดีๆมันก็จะหอมได้นานนะคะเสร็จแล้วเราเทน้ำยาผ้านุ่มลงไปนะคะเทลงไปเยอะๆค่ะหลังจากเทน้ำยาผ้านุ่มลงไปถึงอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปตั้งตามจุดต่างๆของมุมบ้านนะคะมุมบ้านอันไหนที่เป็นมุมอับๆ บางคนนะคะยิ่งหน้าฝนห้องน้ำมีกลิ่นอับมีกลิ่นชื้นบางทีในครัวนะคะในครัวก็มีกลิ่นอับข้างตู้กับข้าวตามจุดต่างๆที่มีกลิ่นอับนะคะเราก็เอาแก้วเอาสิ่งที่เราทำนี้ไปวางไว้นะคะอันนี้มันก็จะดีมากเลยค่ะกลิ่นก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะ